อิสรภาพทองพูนโคกโพหรือซิติเซนภาค2เป็นหนังที่ท่านมุ้ยกำกับสรพงษ์นำแสดงนะครับหนังปี2527ผมบิณฑบาตแล้วก็ผ่านโรงหนังศรีลักษณ์เธียเตอร์แล้วก็มีโปสเตอร์ติดที่หน้าโรงหนังผมอยากดูมากโปสเตอร์เป็นภาพสรพงษ์เป็นภาพสรพงษ์มีภาพกุญแจมือและมีภาพคุกอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวของเขาเป็นภาพเขียนแบบคัทเอาท์ใหญ่มากผมดูทุกวันบิณฑบาตทุกวันดูทุกวันแล้วก็อยากดูมากผมก็ไปดูจนได้เป็นหนังที่ประทับตราตรึงผมจนถึงวันนี้เป็นหนังที่ลงตัวมากทั้งในแง่บทในแง่การแสดงในแง่กำกับนะครับในแง่ของมูดแอนด์โทนในแง่การเล่าเรื่องและเป็นบทที่ลงตัวที่สุดท่านมุ้ยเป็นบทที่ลงตัวที่สุดสรพงษ์ชาตรีตอนนั้นสรพงษ์เนี่ยอายุไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเป็นวัยที่เขาตกผลึกแล้วนะครับหมายความว่าเขาเข้าใจชีวิตทักษะฝีมือลงตัวแล้วแล้วก็สวมบทบาททองพูนโคกโพได้อย่างเนียนมากในมุมผมเนี่ยผมรู้สึกว่าสรพงษ์ชาตรีรับบททองพูนได้ดีกว่าจตุพลผู้อภิรมย์ในภาคแรกนะครับคือทองพูนโคกโพมีข้อเสียอย่างเดียวเขาเรียกพูดอีสานไม่ได้ถ้าพูดอีสานได้ลงตัวนะโอ้โหผมว่าหนังนี้เป็นสุดเลยคลาสสิกเลยเป็นเรื่องทองพูนโคกโพที่เพิ่งออกจากคุกมาแล้วก็หิ้วกระเป๋าใบหนึ่งตะลอนตามตรอกซอกซอยกรุงเทพเพื่อจะหาตังค์หาตังค์ได้เสร็จปั๊บเขาก็จะไปรับลูกกลับที่อีสานลูกเขาอยู่ที่ไหนที่สถานพินิจตอนนี้ลูกเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วครับแล้วไม่ยอมรับพ่อในช่วงที่เขาต้องการพ่อแต่พ่อไม่มามันก็เลยเป็นแก๊ประหว่างเขากับลูกลูกไม่ยอมรับเขาไม่มีตังค์ถูกขโมยตังค์นะครับเขาต้องดิ้นรนหาตังค์แต่ระหว่างที่เขาเจอสถานการณ์วิกฤตนั้นก็มีตำรวจคอยไล่ล่าตำรวจที่เคยปราบเขาตำรวจที่เคยจับเขาตอนที่เขาเข้าคุกครั้งที่แล้วก็ไม่ยอมเลิกลาเพราะมีอคติต่อกันสุดท้ายเขาต้องรับงานชิ้นนึงจำเป็นต้องรับถูกบีบให้รับไม่รับไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายกับลูกเขาสุดท้ายมันก็เกิดดรามาติกกันนะครับแล้วก็ไอ้คนที่ขโมยตังค์เขาก็เป็นคนรักคนใหม่เขาแล้วไปอยู่อีสานด้วยกันตอนจบบุญกำกับได้ดีมากออกแบบงานสร้างได้ดีมากนะภาพสวยมากภาพเป็นภาพแบบเป็นสีสันจัดจ้านในไซต์ก่อสร้างอะสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็แบบฉากก็เป็นฉากไซต์ก่อสร้างของเก่าอะนะครับตึกที่พังแล้วที่ถูกทุบแล้วยังไม่พังตอนผมก็เป็นนอนอยู่ในนั้นโอ้โหเขาเล่นดีมากคือเขาไม่ต้องแต่งหน้าเลยไม่มีการแต่งหน้าไม่มีการทำผมยังไม่มีหนังเรื่องไหนของสรพงษ์กับท่านมุ้ยนะฮะดูโอ้ผู้กำกับนักแสดงที่สามารถเอาชนะเรื่องนี้ในใจผมได้นะเรื่องอื่นก็มีแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ 100% นึกออกไหมแต่เรื่องนี้สมบูรณ์ 100% ผมอยากให้ทุกคนที่เกิดไม่ทันเนี่ยไปดูนะครับเป็นหนังที่สุดยอด